โอเคนะฮะก็ถ่ายรถไฟครบแล้ว3ขบวนคือ211 109และ408ก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นคณะมังกรทองเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงนะครับก็วันนี้จะเอาตัวดับไฟกับตัวท่านน้ำเนี่ยออกไปตลาดนะครับเพื่อที่จะไปไหว้องค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงและก็ไหว้พระเจ้าตากสินนั่นเองนะครับก็ถามว่าเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชุมแสงไหมก็ประมาณนั้นครับนะก็วันนี้เอาตัวออกแน่นอนนะครับเพราะว่าเสาตอนนี้ไปอยู่ที่ศาลเจ้าแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูได้เลยนะครับพรุ่งนี้เนี่ยทุกคณะเนี่ยแต่ละคณะจะนัดไม่เหมือนกันนะครับอย่างมังกรอาจจะนัดตีสี่นะครับเพื่อนผมบอกมานะครับเพราะว่ามีเพื่อนที่เล่นอยู่มังกรด้วยนะครับส่วนไฟตรงนั้นนั่นแหละนะครับคือตัวดับไฟที่จะเอาเล่นกลางคืนนะครับส่วนตัวเนี้ยที่ไม่ได้ดับไฟท่าน้ำเนี่ยก็จะเอาไปรับเจ้ากับส่งเจ้ากับศาลเดิมนะครับงานก็จะมี4วัน4คืนถ้าดีหน่อยนะครับบางปีจะมี5วัน5คืนด้วยกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมี4คืนมากกว่านะครับก็งานจะเริ่มพรุ่งนี้นะครับวันแรกนะก็จะเป็นการรับองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่เข้าศาลเจ้าชั่วคราวนะครับทุกคณะเนี่ยก็จะมารวมกันที่ศาลเจ้าตอนประมาณตี 4นะครับไม่ก็ตี5นะครับโอเคก็ได้ถ่ายตรงนี้เสร็จก็ไปถ่ายตรงสี่แยกรถไฟต่อนะครับตรงเทศบาลนะครับก็จะตามหลังมังกรไปนะครับออกมา2ตัวด้วยกันนะครับปีที่แล้วเนี่ยที่ผมถ่ายเนี่ยออกมา3ตัวนะครับคือตัวเนี้ยท่าน้ำแล้วก็ท่าไฟแล้วก็ตัวดับไฟนะครับเพราะว่างานประจำปีเฉพาะจะเป็นแสงปีที่แล้วอ่ะตัวดับไฟก็ได้เล่นด้วยนะครับก็สำหรับใครนะครับที่กำลังเดินทางมาอยู่หรือว่าอยากมาเที่ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็มากันเยอะๆนะครับถือว่าเป็นการโปรโมทงานไปในคลิปนี้เลยนะครับก็เราไม่มีการจ้างวานมาจากที่อื่นนะครับเป็นคนชุมแสงเท่านั้นนะครับเป็นลูกหลานชุมแสงเท่านั้นนะครับของชุมแสงเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงเนี่ยเราไม่มีการจ้างวานมาจากที่อื่นนะครับมีแต่เขานั่นแหละที่จ้างเราไปเล่นอย่างเช่นเอ็งกอเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงเนี่ยเคยไปเล่นที่เยาวราชมาแล้วนะครับสิงโตเนี่ยเคยไปเล่นต่อหน้าพระเทพมาแล้วได้ถ้วยรางวัลพระเทพมาด้วยนะครับนี่ของชุมแสงนะครับนะโอเคตัวดับไฟก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับเห็นไหมแต่ละคนนะครับเดี๋ยวผมขอแทรกนิดนึงนะครับอย่างที่บอกเขาว่าแต่ละคนเนี่ยความคิดต่างกันอยู่แล้วต่างมุมมองกันอยู่แล้วนะครับบางคนก็จะบอกว่าโอ้ยมังกรไม่เสือหรอกแต่บางคนจะว่ามังกรสวยนะครับสำหรับผมว่าสวยนะครับมันแค่ต่างกันเท่านั้นเองนะคุณอย่าไปตัดสินว่าเฮ้ยมันไม่สวยถ้าคุณไม่เปิดใจเนี่ยคุณจะไม่ชอบมันนะครับนะก็ลง YouTube แน่นอนนะครับเดี๋ยวลง YouTube ด้วยนะครับตัวดับไฟก็สวยไม่แพ้กับตัวท่าน้ำนะครับตัวก็จะเท่ากันนะครับเท่ากันเลยหรือเปล่าวะโอเคเท่ากันนะครับเท่ากันยาวประมาณ69เมตรอุ้ยไม่เท่ากันเลยนะครับห่างเลยมาหน่อยนึงเองนะครับเกือบเท่ากันหรือเท่ากันไม่รู้เท่ากันแหละโอเคเท่ากันนะฮะเท่ากันประมาณยาวประมาณ69เมตรเนี่ยก็ดีซะว่าประมาณ 25-26 ไม้นะครับของนครสวรรค์อย่างที่ผมพูดไปนะครับแค่52เมตรก็มีไม้อยู่ประมาณสัก10-20แล้วกันนะครับนี่นะฮะออก2ตัวเลยนะครับตัวที่อยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยคือตัวดับไฟเนี่ยจะเล่นกลางคืนนะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยที่อยู่ข้างตัวดับไฟเนี่ยจะเอาไปรับเจ้านะครับพรุ่งนี้รอดูได้เลยนะฮะก็ทุกอย่างต้องมีการพัฒนานะครับนะสวยมากเดี๋ยวจะถ่ายตามจุดไปนะครับนะมังกรชุมแสงก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับก่อน1วันเนี่ยจะมีการรวมตัวกันนะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ย
ตัวที่จะไปรับองค์เจ้าพ่อกับตัวดับไฟเนี่ยที่เล่นกลางคืนเนี่ยนะครับออกมานะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าปีนี้เจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงครบ120ปีนะครับมีมาก่อนของนครสวรรค์นะครับมีมาก่อนเจ้าพ่อเจ้าแม่ป่าน้ำโพเอาง่ายๆนะครับของชุมแสงมีก่อนนะครับของป่าน้ำโพพึ่งมีที่หลังของป่าน้ำโพพึ่ง107ปีนะครับโอเคน่าจะใกล้เวลาแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่ม2นาทีนะครับหัวเนี่ยจะหนักสุดนะครับหัวจะหนักเลยนะครับตัวกระหางเนี่ยจะไม่เท่าไหร่แต่หัวเนี่ยจะหนักสุดเพราะว่าต้องใช้คนเยอะนะครับนะดับไฟแล้วเห็นไหมเนี่ยของชุมแสงจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวดับไฟอ่ะแต่เป็นของนครสวรรค์จะไม่มีนะครับของนครสวรรค์เหมือนเป็นการเปิดอัตโนมัตินะครับคือเหมือนเป็นการเปิดอัตโนมัติเลยนะครับไม่รู้ว่าเปิดตรงหางหรือตรงหัวนะครับแต่น่าจะเปิดตรงหางมากกว่าเนาะถ้าข้อมูลผิดก็ขออภัยนะครับก็หลายคนสงสัยนะครับว่ามังกรเนี่ยใช้ไม่ใช่ใช้นะครับมังกรมีคนนะครับต่อไปนะครับว่า150กว่าคนนะครับของทุ่มแสงนะของป่าน้ำโพไม่รู้โอเคในเวลาได้แหละเดี๋ยวจะเอาตัวไปตลาดนะฮะตัวท่านน้ำตัวท่านน้ำตัวดับไฟพ่นไฟนะครับนี่นะฮะนี่นะครับเซิร์ฟเซิร์ฟไปก่อนนะครับนี่นะฮะความยิ่งใหญ่อลังการของมังกรทองเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงนะครับนู่นนะฮะตัวดับไฟว่ายกองนะครับจัดเต็มๆชุดเล็กๆไปก่อนตัวท่านน้ำตัวดับไฟนะครับตัวดับไฟเนี่ยจะเล่นกลางคืนนะครับถอดผู้ก่อนถอดผู้ก่อนอยู่ตรงป่านะฮะผู้ที่จุดตรงป่ามังกรนี่แหละครับถอดก่อนเป็นการพ่นไฟนะครับนะขอเล่าประวัตินะครับมังกรจะมีหลงเหลงเชี่ยวนะครับแต่ถ้าจะให้พูดถึงเนี่ยจะเป็นหลงมากกว่านะครับเพราะอะไรเพราะว่าหลงเนี่ยมีอำนาจมากที่สุดนะฮะบันดาลลมฝนได้นะครับเอาตัวออกไปได้นะฮะเดี๋ยวไปถ่ายอีกทีนึงตัวธาตุไฟนะฮะธาตุไฟไม่ใช่ธาตุน้ำขอไฟธาตุไฟธาตุไฟธาตุไฟไปรับเจ้าตัวดับไฟได้ก็คืนสรุปว่าเป็นธาตุไฟนะครับไม่ใช่ธาตุน้ำธาตุไฟโอเคมาป้ายน้ำไปแล้วนะฮะโอเคนี่ครับไปเดี๋ยวคนจะเยอะนะครับเยอะแน่นอนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตรงเทศบาลนะครับ